อันนี้คืออะไรคะยาที่ถูกค้นพบเป็น verb ช่อง3ลอยๆเอามาทำหน้าที่เป็น adjective ถูกปะเออตัวนี้เป็นคำขยายคำนามหรือว่าเป็นคำ adjective นะคะความหมายก็คือถูกค้นพบนะคะยาที่ถูกค้นพบอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องขยายว่าล่ะถูกค้นพบใหม่คำว่าใหม่นั้นเราไปขยายคำว่า discoveredแล้วพี่บอกแล้วว่าคำนี้เป็น adjective ใช่ป่ะเออดังนั้นจากขยาย adjective เราใช้ add ตัวนี้ต้องเป็น adverb ค่ะเออเพราะว่าเจตนาเราจะบอกว่ายาที่ถูกค้นพบใหม่ถามว่าใหม่ขยายอะไรใหม่มาขยายถูกค้นพบซึ่งถูกค้นพบเป็น adjective ขยาย adjective ใช้ adverb โอ้โหตอบเลยไหมตรงนี้เนี่ยก็ขอย้ำนะคะว่าเราเติม newly เข้ามาแข่คำว่า discovered ก็จะแปลว่ายาซึ่งถูกค้นพบใหม่ๆก็คือแบบเพิ่งจะค้นพบอะเออประมาณนี้นะคะ